เลือกที่จะปลดพนักงานจากอะไร3เหตุผลหลักสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Fly with Cream ค่ะแล้ววันนี้ครีมก็จะมาบอกเหตุผลนะคะที่สายการบิน Emirates เลือกที่จะปลดพนักงานจากอะไร3เหตุผลหลักดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือคนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปอันนี้รวมถึงตำแหน่งนักบินด้วยนะคะและแม้กระทั่งท่านนั้นอาจจะเคยเป็นเทรนเนอร์ก็โดนเหมือนกันค่ะและข้อที่2นะคะก็เป็นในส่วนของการที่มีขาดลามาสายหรือว่าลาป่วยบ่อยๆบ่อยในที่นี้ก็คือเกิน5ครั้งแบบบางคนก็เกินนะคือเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อปีก็โดนและข้อ3ค่ะนั่นก็คือ active warningWarning ในที่นี้มันคือคำเตือนทุกคนคำเตือนของที่เนี่ยค่ะเขาจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันระดับแรกนั่นก็คือ verbal warning นะคะ verbal warning ก็จะมีผลอยู่ประมาณ verbal warning ก็คือเหมือน manager เรียกเข้าไปพบเราจะเรียกว่าเข้าไปตักเตือนดังนั้นจะไม่มีใครอยากเข้าไปเจอ manager วันหยุดหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะให้ verbal warning เราหรือเปล่าและข้อที่2นะคะก็คือ written warningLittle Warning ก็คือเป็นการลงโทษขั้นที่2อันนี้เราจะไม่ได้โบนัสไม่ได้อัปเกรดก็คือถ้าตอนนั้นมีการเลื่อนขั้นหรืออะไรเงี้ยโบนัสเราไม่ได้เลยและจำได้ว่าตัวของ Little Warning อะค่ะจะ Active อยู่ประมาณครึ่งปีและตัวสุดท้าย Final Warning อันนี้ไม่มีใครอยากได้เด็ดขาดเพราะตัวเนี้ยอยู่ปีนึงดังนั้นการที่เขาตั้งไครเทเรียว่าใครมี active warning อยู่โดนหมดเขาจะไล่ตั้งแต่คนที่มีไฟนอลก่อนไฟนอลคือสูงสุดไงทุกคนก็คิมอะโดนล็อตที่3ล็อตสุดท้ายคือคิมบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ค่ะปีที่แล้วคิมกลับบ้านช่วงที่น้องคิมป่วยแล้วคิมก็เบรกมินิมัมนะคะก็คือเบรกเขาเรียกอะไรนะ rest dayก็ปกติแล้วอะค่ะลูกเรือเขาจะให้เราพัก12ชั่วโมงก่อนไปบินแต่ว่าคีมกลับไปถึงดูไบ10ชั่วโมงก่อนไปบินมันก็ไม่ได้ใช่ไหมต่อให้คุณจะมีคอมพลีเมนต์คำชมได้นูจุมเขาไม่นับบอกเลยว่าเขาไม่นับนะคะและนั่นก็เลยเป็นเหตุที่ว่าแมเนเจอร์พูดคีมว่าเอออยู่ไม่เคยขาดลามาสายอยู่ได้รางวัลพนักงานดีเด่นอยู่ได้คอมพลีเมนต์แบบเยอะมากกว่า10กว่าใบแต่เขาไม่ได้ดูสิ่งเหล่านั้นเลยทุกคนเพราะเขาดูแค่เหมือนเขาใช้ AI เข้ามาค่ะเพราะเขาใช้ระบบ AI กับ HR เขา HR ก็ใช้ outsource นะที่มาเลือกพนักงานออกอะแล้วคนเนี้ยอย่างเช่นคะแนนแบบจิตพิสัยเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบงานวอลันเทียร์ขององค์กรของสายการบินอย่างเงี้ยที่คิมเคยช่วยหรือเพื่อนคิมบางคนเคยทำคือถ้าเขาจ้างเอาซอสอะเอาซอสก็จะไม่เห็นพวกเนี้ยคนที่รู้อะคือแมเนเจอร์แต่แมเนเจอร์ไม่ได้เป็นคนเลือกไงคะว่าจะให้ใครอยู่ใครไปคนที่ทำก็คือ HR ที่เขาจ้างเอาซอสอีกทีแล้วจริงๆอะงานดูไบเอ็กซ์โป2020ครีมก็ได้ผ่านการคัดเลือกนะคะก็คือผ่านการอินเทอร์วิวให้ไปเป็นสตาฟในงานนั้นด้วยแต่พอคิมโดนออกปุ๊บคิมก็คงไม่ได้ไปทำแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะและคิมก็โชว์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันแต่เนี้ยคิมจะโชว์ให้ดูเลยก็ได้เว็บหนึ่งนะคะเขาใช้ชื่อว่า one my something เดี๋ยวโชว์ให้ดูเขาพิมพ์อยู่ในเว็บไซต์คือคิมยอมรับว่าข้อมูลที่เว็บเนี้ยได้มาค่อนข้างตรงค่ะเนี่ยOne miles at a yes one miles at times I think yeah อันนี้ค่ะใช่ของเว็บนี้ข้อมูลค่อนข้างตรงนะคะคือมีของปลดสายการบินกาตาร์ด้วยว่าทำไมสายการบินกาตาร์ถึงโดนปลดแบบนั้นใช้เกณฑ์อะไรถ้าอยากรู้เข้าไปดูได้ในเว็บนี้เหมือนกันค่ะแล้วคราวนี้ครีมก็มาแชร์ต่อบางคนเพื่อนครีมโดนไม่ต่อสัญญาเลยคือโดนแบบเหมือนเดือนหน้าเขาจะต้องได้รับการต่อสัญญาเพื่อเป็นลูกเรือต่อใช่ปะเพราะที่เนี่ยค่ะสัญญาลูกเรือจะต้องเซ็นทุกๆ3ปีและเพื่อนคีมก็โดนไม่ไปต่อก็คือเขาไม่เซ็นสัญญาเพื่อนคีมไปต่อเพราะว่าเขาไม่อยากจ่ายเงินค่าจ้างออกไงคืออย่างของกรณีคีมอะคีมอะเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาก็ไรจริงๆเดือนหน้าคีมไม่ต้องเทรนอะไรเงี้ยแต่คีมโดนออกก่อนคีมก็ไม่ได้เสียใจอะไรทุกคนเพราะคีมก็มองว่าเออมันก็คงเป็นเวลาของคีมแล้วแหละที่อาจจะต้องโดนจริงๆแต่ตอนที่โดนออกแมเนเจอร์ก็พูดกับครีมนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วตัว active warning ของครีมอ่ะจริงๆมันก็เหลืออีกประมาณเดือนนึงก็หมด active warning
แต่ดันเกิดโควิดก่อนแล้วตอนนั้นเขาก็ใช้ HR ข้างนอกเข้ามาคิมก็เลยโดนประมาณนี้ค่ะแล้วคราวนี้คือส่วนตัวของเรื่องเพื่อนคิมอ่ะที่โดนไม่ต่อสัญญาเพื่อนคิมไม่ได้เงินจ้างออกนะก็เหมือนได้แค่เงินตอนที่บินแล้วก็เงินที่แบบเหมือนเป็นเงินสะสมอะไรเงี้ยแค่นั้นเองค่ะแล้วในกรณีนี้คิมบอกเลยว่าต่อให้คุณจะโดนจ้างออกหรืออะไรก็ whatever อย่าพิมพ์ว่าสอว่าสายการบินหรือต่อว่าบริษัทเพราะการที่เราแบบพิมพ์ว่าสายการบินหรือบริษัทเก่าที่เขาจ้างเราออกอ่ะมันจะทำให้เราดูไม่ professional ถ้าวันหนึ่งเราต้องไปสมัครงานที่ใหม่นะคะเขาก็จะต้องเห็นตัวนั้นอะที่เราพูดว่าสายการบินหรือว่าบริษัทไม่ดีแล้วลองคิดกับกันนะคะมองสองฝ่ายในมุมมองทั้งลูกจ้างนายจ้างถ้าสมมติว่าเขาคิดว่าอ้าวก็ในเมื่อคุณก็เคยทำงานให้สายการบินฉันอีกแล้วมาอยู่ดีมาว่าฉันอะไรเงี้ยเพราะก็อย่าลืมนะคะว่าตอนที่เราเป็นลูกจ้างเขาอะเขาก็ให้เงินเราเหมือนกันให้สวัสดิการเราอะไรเงี้ยแต่ทีมก็เชื่อว่าวิกฤตโควิด19มันไม่ได้มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นและถ้าเลือกได้สายการบินก็คงไม่อยากที่จะปลดพนักงานออกหรอกค่ะแล้วคือยังไงแล้วอะอันนี้ก็งานกระทู้เมื่อคืนนะคะที่เหมือนมีน้องแอร์คนนึงเขาไปสมัครงานที่ใหม่อันนี้คืออยากจะใช้ช่องทางนี้ในการบอกจริงๆอะค่ะแอร์โฮสเตสสจ๊วตคิมคิดว่าทุกอาชีพแบบเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากันและคิมก็มองว่าโอเคอาชีพแอร์สจ๊วตอะมันไม่ใช่มีแค่เสิร์ฟชิคเก้นหรือบีฟคือจริงๆแล้วพวกเราอะทำหลากหลายทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็น people skill manage จัดการคนผู้โดยสารเคสต่างๆบนเครื่องบินคิมกล้าพูดว่าเราเจอกันเกือบทุกวันและก็ไม่เคยซ้ำเคสเลยค่ะนั่นก็เลยเป็นอย่างนึงที่คิมอยากให้ทุกคนลองมองในมุมนี้ด้วยว่าเออลูกเรืออาชีพเนี้ยมันมีอะไรมากมายความกดดันในการที่จะต้องแก้ปัญหาความกดดันในการที่จะตอบคำถามลูกค้าให้ตรงใจและทำยังไงไม่ให้สายการบินเสียผลประโยชน์ด้วยเราก็ต้องคีปลุคให้มันดูโปรเฟชชั่นอลด้วยประมาณนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เราสามารถเรียนรู้จากอาชีพแอร์โฮสเตสได้ในเรื่องของงานบริการถามหน่อยว่าทุกวันนี้เราบริการใครคะเราก็เป็นการบริการมนุษย์ใช่ไหมคือบริการคนและอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เราจะต้องบริการและดีลกับคนทุกวันเหมือนกันค่ะและก็หลากหลายสัญชาติด้วยแล้วแต่ละคนก็จะมีวิธีการจัดการไม่เหมือนกันนะคะและอย่างที่คิมได้บอกไปเลยนะคะคิมเชื่อว่าทุกคนนะคะเรามีความสามารถแล้วก็มีดีไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปและทุกอาชีพเราก็ใช้ทักษะที่ไม่เหมือนกันอย่างบางครั้งเราก็ต้องใช้ทักษะของ people skill life skill ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะในยุคปัจจุบันคิมก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะลองเปิดใจกับอาชีพ air hostess สจ๊วตดูนะคะว่าจริงๆแล้วพวกเราทำอะไรหลายอย่างเยอะมากเลยแล้วก็ทักษะภาษาด้วยต่างๆในเรื่องของการรองรับอารมณ์จิตวิทยาการดีลกับคนคือมันเยอะมากจริงๆค่ะแล้วคือเราอ่ะจะรู้ได้ว่าแอร์โฮสเตสสจ๊วตหรือนักบินท่านนั้นอ่ะเขามีความรู้ความสามารถด้านอื่นอีกไหมก็จากตอนที่เราไปสัมภาษณ์เขาและถามเขาว่าคุณมีทักษะอะไรบ้างไหนพูดให้เราฟังหน่อยได้ไหมคือลองให้เขาได้โชว์ความสามารถของตัวเองออกมาให้คุณเห็นก็ได้ว่าโอเคเขามีทักษะด้านไหนเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้ค่ะอันนี้ทีมก็ขอฝากถึงทุกท่านที่โดนออกเหมือนแกครีมนะคะที่โดนเจ้าออกทีมก็อยากจะบอกทุกคนว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะเพราะทีมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันที่โดนเจ้าออกและทีมก็เชื่อว่าประตูบานหนึ่งปิดลงจะมีประตูอีกบานหนึ่งที่เปิดขึ้นเสมอเพื่อเราค่ะและทุกคนก็มีไทม์โซนเป็นของตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและดูกันมาตลอดยังไงก็ถ้าคิดว่ามีไอเดียนอกเหนือจากนี้ก็ลองคอมเมนต์ให้คิมอ่านก็ได้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสาระการบินรีวิวเครื่องบินที่นั่งต่างๆครีมว่าคุ้มแล้วก็สาระแอร์โฮสเตสบ๊ายบายเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ